ขอพรบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักผมรู้ว่าพี่น้องเองอาจจะติดตามข่าวสารนะครับก็ทําให้พี่น้องหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมาใกล้ตัว นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าฟังข่าวไปพี่น้องก็ตกใจกับต like ัวเลขนะครับจาก1,005เป็น2,008วันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีตัวเลขก็แล้วก็บางคนอาจจะมีละพี่น้องที่รักสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจพี่น้องนะครับก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ดูแลชีวิตของเรา แล้วก็หลายครั้งพี่น้องอาจจะบอกว่าเอา้าได้ข่าวนะว่าคริสเตียนก็ยังติดเชื้อโควิดเลยพี่น้องฟังไม่ผิดแต่พระเจ้าสามารถรักษาเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เราก็ทำส่วนของเรานะครับอย่างร้อยเปอร์ซน์นะครับก็พี่น้องเจอเจอก็ต้องใส่แมสชั้ไหมครับ ใส่แมสแล้วก็เมื่อวานนี้พี่น้องไปทานข้าวแล้วก็ก่อนหน้าทานข้าวเนี่ยท่านอาจารย์เดฟก็มีกี้ได้ไปทำใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเพราะฏว่าเจ้าของร้านที่เป็นโรงพิมพ์เนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาข้างนอกเลยนะ <laughs> นี่คือสิ่งที่มันเป็นบรรยากาศที่เราเห็นวนะ่าเออบรรยากาศของคนเนี่ยเริ่มหวาดกลัวเริ่มมีอะไรหลายสิ่งแต่พี่น้องที่รักเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้า เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับพระเจ้า <Amen. S 1> อาโมสบทที่สามข้อที่สาบอกชัดเจนสองคนจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไรถ้าสองคนนั้นไม่ได้ตกลงกันไว้หมายความว่าถ้าเราเห็นด้วยในสิ่งที่พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่รักษาเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลานั่นหมายความ และความหมายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าให้เราจิตตกอย่าให้เราเองบาดกลัวอย่าให้เราเองรู้สึกว่าประวันพลันพลึงกับสิ่งเหล่านั้นนะครับและถ้าหากชีวิตของเราเองนั้นอยู่ในบานของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเอเมนไหมครับและเมนว่าถ้าสมมติเราเกิดเป็นจริงๆนะพี่นน้อมสิ่งที่สําคัญนะวางใจพระเจ้าแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับออกกําลังกายนะครับ แล้วก็ดูแลสิ่งที่มันเป็นสมนุนไพรอะไรต่างๆที่เราเองสามารถที่จะ,ะดูแลตัวเองได้นั้นก็เดี๋ยวก็หายพี่น้องสุขภาพดีก็หายนั้นก็อยากให้กำลังใจพี่น้องนะครับว่าอย่าให้ความกลัวมามีอำนาจเหนือเราแต่ให้มีความเชื่อแต่ให้ความเชื่อ มีอิทธิพลสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เอเมนสารเสริญพระเจ้าดีใจนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีเตอร์ที่มานะครับเทศนาออนไลน์ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพาที่มีโอกาสได้มาด้วยกันและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องอีกหลายหลายคนที่มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับประมาณ20คนนะครับเสียงมา20แต่ว่าคนมาตั้งมากกว่าน,นั้นเอเมนไหมครับ อะไรรู้ยะขอบรคุณพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ38นะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์มาใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีอยู่ในแอปบางคนอาจจะมีพระคัมภีร์ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงพี่น้องเปิดได้เลยนะครับถ้าพี่น้องไม่มีนะครับเราจะดูจอด้วยกันนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าและลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันครับเราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกัน1 2 3 แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยให้เราร่วมใจกันดีกว่าสาธุการแด่นนพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดโปรองสมเป็นพระเจ้าพระทรงรักและหวงแหนชีวิตของเราพปรองสองเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียวไม่มีพระอื่นใดน,นอกจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลือกสรรเราทรงเรียกเราและพระเจ้าให้เรามีสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้ายันเป็นสิทธิที่พิเศษที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผ่านทางการไถ่ของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราทุกคนสามารถมีได้คือความเชื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสรับเช้าว,วันนี้ สรรเสริโพระง์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดกับคนของพระเจ้าสัมผัสคนของพระองค์และเคลื่อนไหวแต่ต้องจิตใจของเขาแต่ละคนพระองค์เจ้าเมล็ดแห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้หวานออกไปนั้นจะจำเริญและเติบโตขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือคนที่ดูทางบ้านพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าที่นำเมล็ดแห่งพระเจ้าของพระเจ้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คนขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริโพรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนฮาเรลู้อยาสารเสริญพระเจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่ลกครับผมอยากจะมีกาได้เปรียบเทียบความเชื่อนะครับเหมือนกับล้อของรถยนต์รถยนต์นะครับแม้จริงอยู่มันมีความมีเครื่องยนต์ที่จะสามารถพาไปได้แต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าล้อรถยนต์พี่น้องมันอาจจะถูกตะปูมันอาจจะถูก เขาปล่อยยางมาอะไรก็แล้วแต่การขับเคลื่อนรถไปโดยที่มันไม่ไม่มียางนะพี่น้องมันเทศจะไปไม่ได้เลยมันไปไม่ได้นะครับรถก็ต้องหยุดผมเปรียบเหมือนกับความเชื่อของคริสเตียนครับความเชื่อของคริสเตียนน่าว่าเราเองนั้นไม่มีความเชื่อเราจะเริ่มต้นไม่ได้เลยการที่เรามารู้จักพระเจ้าได้เริ่มต้นที่ความเชื่อ และการที่เราจะเดินกับพระเจ้าต่อไปก็ความเชื่ออีกเหมือนกันหลายครั้งเราเข้าใจว่าความเชื่อมันใช้ตอนที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูเท่านั้นหลังจากนั้นหยุดใช้ความเชื่อมาเอาวิธีการ,รดําเนินดําเนินโดยการกระทําแล้วก็ประพฤตตัวเพื่อจะเรียกร้องเอาความโปรดปรานจากพระเจ้าเพื่อจะเรียกร้องเอาความพอใจจากพระเจ้าเพื่อจะทําให้พระเจ้านั้น ดึงดูดใจพระองค์ว่าโอ้พระองค์เจ้าลูกทําดีอย่างนี้เนี่ยพระองค์ต้องอวยพรลูกนะ,ะพี่น้องเข้าใจผิดครับเพราะแท้จริงแล้วเมื่อเราเองนั้นถูกประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจและเราบอกว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ถ้าอยากจะพบสันติสุขถ้าอยากจะรู้จักพระเยซูสิ่งที่จะสามารถทําได้ก็คือเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเริ่มต้นด้วยความเชื่อ แต่หลังจากนั้นเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วคิดสุจักหรือคิดเสียหลายคนมีความคิดบอกว่าเราเองจะเดินไปกับพระเจ้าได้อย่างดีนะต้องมีกฎเกณฑ์แบบนี้นะและต้องทำสิ่งนี้และต้องทำแบบนี้และมีสิ่งนี้แล้วต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้พระเจ้าจะลงโทษคุณพีนะ่น้องที่รักพระเจ้าสังรักท่านพระเจ้าลงโทษไปแล้วที่เระเยสุคริตพระเจ้าจะลงโทษทำไม พระเจ้าลงโทษพระเยซูพระองค์ส่งลงโทษพระเยซูตายไถ่าบาปเพื่อเราพระเยซูเอาความบาปไปแทนเราพระองค์ท่งเอาความป่วยไข้ไปแทนเราพระองค์เอาสิ่งต่างๆที่ไม่ดีและเลวร้วไปจากชีวิตของเรา <Amen. S 1> เพื่อจะทําให้เรากลายเป็นคนที่รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพ <Amen. S 1> ระเจ้าทรงรักเรา <Amen. S 1> และพระเจ้าไม่ได้มีความคิดว่าจะลงโทษเรา และโควิด19ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า Amen. Amen. เพราะพระเจ้าเองไม่ได้ให้สิ่งนี้มาเพื่อจะทำให้คนของพระเจ้านะั้นบอกว่าเอาละตีสอนสักหน่อยสิไม่ใช่พี่ดองพระเจ้าเองนั้นถ้าจะสอนเราพระเจ้าสอนผ่านทางพรอเจะของพระเจ้า mm hmm. เพื่อจะได้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงวันนี้จึงอยากจะให้กําลังใจและหนุนใจพี่้องบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นรากฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตขิสเตียน เป็นการที่เราเองนั้นต้องมีความเชื่อตั้งแต่เราแต่สินใจเชื่อพระเจ้าและเมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเองก็ต้องใช้ความเชื่อจนวันพระเยซูสเสด็จกลับมารับเราถ้าเรายังไม่จากโลกนี้ไปเราก็ต้องใช้ความเชื่อนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถมีได้คือความเชื่อเสมอภาคกันไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคมแบบไหนแต่ความเชื่อสามารถเริ่มต้นได้ ท <Amen. S 1> เท่ากันนี่คือบรรทัดฐานของพระเจ้านี่คือมาตรฐานที่พระเจ้าใช้พระเจ้าไม่ได้ใช้คุนวุฒธการศึกษาพระเจ้าไม่ได้ใช้ฐานะทางสังคมพระเจ้าไม่ได้ใช้หน้าตาดีเหมือนหนุ่มเกาหลีพระเจ้าไม่ได้ใช้หน้าตาดีพอไปฉีดโบสถกไม่ได้ใช้ หน้าตาดีเพราะเราไปสัญญกรรมไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยแต่สิ่งที่พระเจ้าใช้ก็คือความเชื่อความเชื่อและความเชื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความเชื่อเกิดขึ้นได้โดยการที่เราเองนั้นได้ยินคนพูดข่าวประเสริฐได้ยินคนพูดพระวจนะของพระเจ้านี่คือความเชื่อเกิดจากการได้ยินและความเชื่อเน้นเมื่อเริ่มต้นขึ้นมาปั๊บ พระเจ้าเองคาดหวังอยากให้เราใช้สิ่งนี้เรามีตาที่ไว้ดูเรามีหูที่ไว้ฟังเรามีปากไว้พูดเรามีสิ่งที่เป็นเรียกว่าสัมผัสแต่นี่คือระบบที่พระเจ้าให้เราในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พระเจ้าเองเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราใช้ความเชื่อ ในการดําเนินชีวิตมากกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะการใช้ความเชื่อนั้นจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีพลังจะทําให้ชีวิตของเรามีชัยชนะจะทําให้เรามีชีวิตที่มีสันติสุขและจะทําให้เราเองสามารถที่จะต่อสู้กับอํานาจมืดที่เรามองไม่เห็นที่มันมีอยู่จริงด้วยและมันครอบครองโลกนี้อยู่และพระเจ้าเองนั้นให้เรามี ในพระนามของพระองค์ให้เรามีพระวจนะของพระเจ้าเพียงแต่เราต้องใช้ความเชื่อความเชื่อคือการที่เราเองนั้นรับเอาจากพระเจ้าพระเจ้าทําเสร็จแล้วที่ม้กางเขนคือผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเองเชื่อคือไปรับเอาว่าสิ่งที่พระเยซูทํานั้นเนี่ยเราเองรับเอามาไว้ในชีวิตของเราเมื่อพระเยซูไถ่เราเราเองนั้นรู้ว่าเมื่อพระเยซูไถ่บาปเราเราก็รับเอาสิ่งนั้นนี่คือความเชื่อ เมื่อเจ้าบอกว่าเป็นไปได้เราก็รับเอาเห็นด้วยกับพระเจ้านี่คือความเชื่อ <Amen. S 1> ในอามอสดวยสามข้อสามจึงบอกว่าสองคนเนี่ยจะไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้เลยสามีภรรยาจะไปด้วยกันได้อย่างดีเมื่อเองตกลงใจกันเมื่อเราเองเห็นพร้องต้องกันเมื่อเราเองนั้นปลตรถนาอยากจะรู้ว่าเอาละเราจะตัดสินใจไปด้วยกัน mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. การที่เราจะเดินกับพระเจ้าอย่างมีชัยชนะเราต้องเห็นด้วยกับพระเจ้า แล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเรากลับไปเห็นกับโลกหรือเราไปเห็นกับค่านิยมหรือเราไปเห็นสิ่งต่างๆที่มันดีกว่าพราะวจนะของพระเจ้า,า,เ,จาเรากําลังเดินผิดทิศแล้วชีวิตของเราเองจะไม่สามารถมีชัยชนะได้แต่ถ้าเราเองนั้นทันข่าวแต่เราไม่ทันในการที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าพี่น้องแสดงว่าเราเองนั้นให้ความสําคัญผิดแล้วล่ะ เราให้ความสำคัญกับข่าวมากกว่าพระเจาาา้านะไหาเราดูข่าวทุกวันแต่เราไม่เคยเปิดพระเจ้าพระเจ้าเราไม่เคยสนใจว่าเราจะเห็นด้วยกับพระเจ้าหรือไม่ไี่ต้องแสดงว่าเราเป็นคริสเตียนที่ขาดความเชื่อแลละความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญและเราความเชื่อนั้นต้องเห็นด้วยกับพระเจาาา้าและเมื่อพระเจ้า,าบ,บอกเราถ้าพระเจ้า,าบ,บอกว่าเราสัตย์ซื่อเราก็ เชื่อและรับเอาด้วยความสัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อพระเจ้าบอกให้เราสัตย์ซื่อเราสัตซ์ซื่อรับเอาสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเห็นพระพรผ่านชีวิตของเราอย่างแน่อนอนเพราะเราเชื่อสิ่งที่เราเห็นด้วยกับพระชนะของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเห็นด้วยกับโลกนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นด้วยกับความคิดของตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าความคิดของเรานั้นดีกว่าเสียงของพระเจ้า เราเองกําลังรับผิดชอบชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองแต่เมื่อเราก็ตามที่เราเองนั้นเห็นด้วยกับพระเจ้าตามพระชนะของพระเจ้าเรากําลังเห็นด้วยกับพระเจ้าและชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นชีวิตที่รับพ้พรแล้วก็มีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้เรื่องสําคัญที่เราเองจะต้องตระหนักเรามาดูพระชนะพระเจ้าในข้อนี้ด้วยกันพี่ดองมีคำสองคำที่น่าสนใจ หนึ่งก็คือคําว่าชอบรมสองก็คือความเชื่อนะครับเราจะมีกาสได้มาดูในข้อนี้ด้วยกันว่าพระคำพระเจ้านั้นพูดว่าอย่างไรเอามาดูด้วยกันนะครับแต่คนชอบธรรมของเรานั้นเอาแค่นี้ก่อนในปริบบทก่อนหน้านี้พูดถึงว่าคนของพระเจ้าในสมัยนั้นเกิดการ เขาถูกขม่มเหงแล้วก็กระจัดกระจายไป mm hmm. ในพระธรรมฮิบรูนั้นนะครับฮิบรูเป็นจดหมายฝากหรือดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นจดหมายฝากเท่าไหร่จะออกเป็นเหมือนคำเทศนามากกว่า mm hmm. ผู้เขียนไม่บ่งระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ใดคาดการว่าอาจจะเป็นอาจารย์เปาโลอาจจะเป็นท่านลูกา อาจจะเป็นบาลานบัสนะครับก็จะไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ใดเขียนนะครับแต่เขียนไปถึงใครเขียนไปถึงคริสเตียนที่เป็นคนยิวเขียนตอนไหนเขียนประมาณปีขศขอศ70ก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะแตกเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นพูดถึงความโดดเด่นของพระเยซูคริสต ที่พระองค์นั้นทรงอยู่เหนือโมเสสทรงอยู่เหนือธรรมบัญญัติทรงอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนายิวและเหนือกว่าทุกสิ่งและพระองค์ทรง,งเป็นมหาปุโรหิตที่พระองค์ไถ่บาปเราอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าคนยิวที่มาเชื่อคริสเตียนเริ่ม เริ่มหันกลับไปอยากจะทำเหมือนเดิมคือไปดำเนินตามกฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือกำลังบอกว่าใช้ความเชื่อกับพระเจ้าอยู่ดีๆมันไม่ค่อยสะใจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขากลับไปเอาแบบวิธีการเดิมๆของยิวไปประพฤตินะไปทำตามสิ่งนี้ย ผู้เขียนก็เลยเขียนพระธรรมฮิบรูขึ้นมาและก็กำลังบอกว่าท่านจะกลับไปอย่างนั้นทำไมเราจะเห็นได้ในตอนกลางข้อนี้บอกว่าอะไรครับอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยพี่น้อง พระคำของพระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าคนนั้นกลับไปจากความเชื่อที่เขาเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่พอพระทัยเลยที่เขาจะกลับไปสู่ธรรมญญัติพระเจ้าไม่ได้พอใจเลยที่กลับไปสู่ธรรมญัติธรรมญัตินั้นทําให้เราเกิดความกลัวและใช้ความพยายามของมนุษย์แต่พระคุณของพระเจ้าและความเชื่อนั้นทําให้เราเองนั้นพึ่งพาพระเจ้าการพึ่งพาพระเจ้าคือพระคุณ แต่การพึ่งพาตนเองคือธรรมัญญัติธรรมบัญญัตินั้นนำไปสู่ความตายแต่พระคุณนำไปสู่ชีวิตพ <Amen. S 1> ระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกว่าแต่คนชอบทมแล้วเราเขาชอบทาได้อย่างไรเราชอบทาได้โดยธรรมบัญญัติหรือการประพฤติหรือหาเป็นเช่นนั้นเพราะความเชื่อของเรานั้นเริ่มต้นก็ความเชื่อและความชอบธรรมของเราก็มาโดยความเชื่อ และเราเชื่ออะไรล่ะเราถึงรอดก็เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูยทําบนไม้กางเขนผ่านพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนและเมื่อเราเชื่อเราจึงชอบธรรมความชอบธรรมจึงเป็นการพึ่งพาพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพึ่งพาตนเองท่านกําลังหลงจากพระคุณพระเจ้าแล้วนี่เป็นเรื่องที่สาคัญนะพี่น้อง หลักฐานของชีวิตริสเตียนนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่การพึ่งพาตนเอง mm hmm. เพราะศาสนาต่างๆพึ่งพาตนเองศา mm hmm. ส,สนายิวก็พึ่งพาตนเองฟาริส mm hmm. ีพึ่งพาตนเองและเขาทำได้ดีกว่าเราด้วย mm hmm. เขาอดอาหารอธิษฐานเขาถือธรรมเนียมปฏิบัติเขาถวายท้าสาเขาถวายสิ่งต่างๆธรรมัหญัดสแสดงถึงความประพฤติภายนอก แต่พระคุณเน้นที่ภายใน <Amen. S 1> เพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นและอย่างลากลงในพระคุณของพระเจ้า <Amen. S 1> ลดวลลุ่มนิด <Amen. S 1> เพื่อําให้เราเองนั้นรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าคือเราเพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่อง <Amen. S 1> พระคุณของพระเจ้าจึงทำให้เรานั้นชอบทำ <Amen. S 1> พี่น้องทั้งวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเองนั้นยังคิดว่า การกระทําของเราจะดึงดูดใจพระเจ้าได้การกระทําของเราจะทําให้เราเองนั้นรับความโปรดปรานของพระเจ้าได้เราหลงประเด็นแล้วครับเพราะเราชอบทําได้เราได้รับความโปรดปรานเราได้รับพระพรของพระเจ้าก็เพราะพระเยซูคริสต์ไถ่ชีวิตของเราและนํามรดกเหล่านี้มายัางชีวิตของเรา oh. ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นสรติสุขไม่ว่าจะเป็นชัยชนะไม่ว่าจะเป็นการอวยพรไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองผ่านทางองค์พระเยซูทั้งสิน้น <Amen. S 1> นี่พระวจนะของพาจารย์ถึงบอกว่าแต่คนชอบทำแต่คนชอบทำชอบทำไม่ใช่เพราะการกระทําดีของเราแต่ชอบทำเพราะความดีของพระเยซู <Amen. S 1> ชอบทำเพราะ พระเยซูตายไถ่บาปเราวันนี้ถนะ้าหากว่าเราชอบทําโดยการประพฤติของเราพี่น้องมันมีความเชื่อตึงอื่นมากมายที่เขาเองคุ้มเทเอาจริงเอาจัง,เ,จงเขาโอ้โหทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้มนุษย์ไปสู่ความชอบธรรมได้เหมือนข่าวเมื่อสัรดา์ที่แล้วมีพระสงฆ์รูปหนึ่งยินดีตัดคอตัวเองด้วยกิโยตินเพื่อที่จะทําให้ ตัวเองนั้นชอบทำเพราะนี่คือการถวายพุทธบูชาแล้วเขาคิดว่านั่นคือความชอบธรรมแต่นั้นไม่ใช่เลยครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าแม้นตัวเองจะเอาตัวเองไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรความชอบธรรมจึงได้มาโดยพระเจ้าทั้งสิ้น ความชอบทำเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ความประพฤติของมนุษย์แต่เมื่อเราชอบทำโดยพระเยซูคริสต์เราเองยินดีที่อยากจะทำความดีออกไปเพื่อจะทำให้เขาเองนั้นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ไม่ใช่เพราะว่าความประพฤติจะทำให้เราเองนั้นชอบทำแต่เรายินดีและประพฤติและคนที่อยู่ในความรักของพระเจ้าและพุณของพระเจ้าเราจะมีความประพฤติที่ดีขึ้นเพราะรากของเรารับการเปลี่ยนแปลง ชีวิตภายในมันก็จะออกมาสู่ภายนอกฉะนั้นคนที่เป็นลูกพระเจ้าเราเองจึงต้องมีความประพฤติที่ดีแต่ไม่ใช่เพราะความประพฤตินั้นทําให้เราชอบทําแต่เราชอบทาอยู่แล้วเราแสดงออกมาในความชอบธรรมนั้นเลยกลายเป็นความประพฤติที่ดีนี่คือพ่อคำของพระเจ้าหึงบอกว่า,วาความชอบธรรมแต่คนชอบธรรมต่ออีกวลีหนึ่งครับของเรา แต่คนชอบธรรมของเรานั้นของเราคือของใครของเราคือของพระเยซูคือของพระเจ้านั่นเองเราเป็นของพระเจ้านไม่ใช่ว่า belong to เป็นของเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราอีกต่อไปเราไม่ได้เอาความคิดของเราดําเนินชีวิตอีกต่อไปและชีวิตของเรานั้นชีวิตเก่าของเรานั้นตายแล้วกับพระเยซูคริสต์ที่ไม่กังเขน แต่ชีวิตที่เหลืออยู่คือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่จึงเป็นของพระคริสต์เป็นของหมายความพระเยซูนั้นซื้อเรามาเรียบร้อยแล้วใจราคาเราไปแล้ว <M> เราไม่ได้เป็นของตัวเราเอง değil, แต่เป็นของพระเยซูถ้าเราเป็นของพระเยซูคริสต์วิถีชีวิตของเราที่จะต้องแตกต่างออกไปก็คือหนึ่งให้พระเยซูคริสต์นำในความคิดของเรา สองวิถีชีวิตของเราต้องเป็นวิถีชีวิตที่พระเยซูนําชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเราเราไม่ได้เอาตัวของเรานั้นเป็นผู้บัญชาการในชีวิตของเราอีกต่อไปแต่ให้พระเจ้าพระเจ้าความจริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานำชีวิตของเรา นี่คือเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องทององําความเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแล้วนะแต่เราเป็นของพระเจ้าแล้ว <vaya. S 1> เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเพราะของเราตัวเรานั้นเป็นไงตัวเรานั้นตายแล้วไงก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเราตายแล้วแต่พระเยซูเมื่อเราเองตัดสินใจเชื่อพระเยซูพระเยซูให้ชีวิตเหมือนกับปฐมกาลบอกว่าระบายลมปานเข้าไปในมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตและเมื่อเราวันนี้เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริส พระอ,องค์พระเยบุสุตเข้าไปอยู่ในชีวิตชีวิตของเราจึงเกิดขึ้นมา <Amen. S 1> จึงเป็นชีวิตของพระเจ้าไง <Amen. S 1> ที่เราเองนั้นพระเจ้าของพระเจ้า,ากิจสนรราวบอกแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตพี่น้องไม่ได้เริ่มต้นชีวิตนะพี่น้องสังเกตด,ดีๆพระคำของพระจ้าบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแต่สินใจเชื่อพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความเชื่อ แต่พระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้เขียนไปยังคนที่กําลังเพิ่งเชื่อหรือคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วมารู้จักพระเจ้าแต่พระคําของพระเจ้าข้อนี้เนี่ยกำลังพูดถึงิสเตียนชาวยิวที่จะกลับไปสู่ธรรมัญญัติและการประพฤติแบบเดิมที่เขาจะละเลยเอภคุณของพระเจ้าที่เขาเชื่อมาแล้วเนี่ยก็จะกลับไปสู่วิธีนั้นและผู้เขียนแล้วพระยามโูยสุดของพระเจ้าได้ผู้เขียนเขียนบอกว่า ถ้ากลับไปแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งที่เขาทำเลยนะเพราะอะไรครับแต่เขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยกำลังบอกว่าเมื่อท่านเริ่มต้นโดยพระคุณของพระเจ้าและท่านเองในกำลังดำเนินไปก็ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันจะกลับไปสู่การประพฤติทำไมเพราะการประพฤตินั้นไม่ได้นำไปถึงถึงชีวิตนิรันดร์แต่นำไปถึงซึ่งความตายเพราะเราพึ่งพาตนเอง การเพิ่งพาพระเจ้านะ่ะถูกแล้วนี่คือผู้เขียนกําลังบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองพอพระทัยคือการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความดํารงชีวิตไม่ได้ไหมายว่าเริ่มต้นของชีวิตนะพี่น้องแต่หมื่อเาดำเนินต่อไปเนี่ยดำเนินต่อไปดำรงชีวิตรักษาชีวิตไว้เนี่ยต้องรักษาชีวิตด้วยความเชื่อคำแรกคือความชอบธรรมใช่ไหมคำที่สองคือความเชื่อ ความเชื่อคือการไวหวางใจพระเจ้าความเชื่อคือการพึ่งพาพระเจ้าความเชื่อคือการที่เราเองให้พระเจ้าเป็นผูท้ที่คำตอบในชุดของเราและโดยสถานการณ์แบบนี้นะพี่้องเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราเองนั้นต้องรู้ว่ายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายิ่งต้องพึ่งพาพระเจ้าเราพึ่งพาตนเองจะเกิดประโยชน์อะไร บินเกตได้เขียนบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากก็บอกว่าการที่มีไวรัสเนี่ยมันทำให้เราได้คิดหลายอย่างประการที่หนึ่งไวรัสเองเนี่ยมันไม่ได้เลือกหน้าผู้ใดจะชนชั้นสูงจะเป็นปอมุป,ประเทศหรือว่าจะเป็นใครมันไม่ได้สนใจมันไม่ได้หลีกเลี่ยงเลยมันไม่ได้สนใจว่าคนนั้นจะอายุสูงจะนามสกุลอะไรจะอะไรไวรัสเสมอภาคเท่าเทียมกันหมด เป็นข้อคิดสำคัญมากแล้วประการที่สองไวรัสนั้นไม่มีพรมแดนคุณจะอยู่ประเทศไหนไม่มีพาสปอร์ตไวรัสไม่ได้ถือพาสปอร์ตเลยไปได้ทุกที่ประการที่สามไวรัสทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอน วันนี้ถ้าท่านยังไม่ค่อยรักพระเจ้ารีบรักพระเจ้าซะ mm. วันนี้ถ้าท่านเองนั้นยังไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งรีบเอาซะเ mm. พราะอะไรครับ mm. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสัารับชีวิตของเรา mm. และเป็นทางเดียวเท่านั้นเมื่อคืนนั้นได้ดูที่ประเทศอินเดียนะครับ คลิปเพื่อนส่งมาให้ดูพี่น้องประเทศอินเดียนะครับคนติดเชื้อโควิดแลวโอ้โหเสียชีวิตเนี่ยแบบจนไม่มีที่เผาเลยผมไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อให้เกิดพี่น้องความกลัวนะครับจนฟืนไม่มีเผาอะมาว่าเด็กๆอายุเด็กๆไม่ควรจะจับไปก็จับไป คนที่เป็นสามีภรรยาแต่งงานกันใหม่ก็ไปเหมือนกันแต่กำลังบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อจะทำให้เราเองนั้นได้สวงหาพระเจ้ามากขึ้นได้รักพระเจ้ามากขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวแต่พระเจ้าประทานจิตที่กล้าหาญให้กับเรา <Okay. S 1> พึ่งพาพระเจ้าและรู้อยู่ว่าเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นยิ่งใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราเองซึ่งเอาจริงกับพระเจ้าบ้างไม่เอาจริงบ้างเดินแบบเอาบ้างไม่เอาบ้างพี่น้องตัดสินใจติดตามพระเจ้าจริงๆ <racket> เดินกับพระเจ้าจริงๆจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นมั่นใจนะครับแต่ถึงพี่น้องจะเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้ถ้าพี่น้องตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้ากา็ให้ท่านเองนั้นรอด โดยพระคุณพระเจ้ทาทั้งสิน้นพี่น้องในภาษาในเวอร์ชั่นของพะกัมพีแอมพลิฟายนะครับฉบ,บับแอมพ i ิฟาน,นั้นบอกว่า but my r i g h t e o u s one the one justified by faith shall r i s e by faith respecting m a n เขากำลังบอกว่าอะไรขเขากำลังบอกว่าความเชื่อคือความที่เอาเขาเองนั้น มีความนับถือเคารพยกย่องในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าและความไว้วางใจในพระองค์ mm hmm. เป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าที่เราเองนั้นวางใจพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้านี่คือชีวิตคือเสียนเป็นชีวิตที่เราเองนั้นมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการที่เรามากําหนดกฎเกณฑ์หรือเรามาเองนั้นมุ่งที่ พทีิกรรมภายนอกแต่เราเองมุ่งที่ชีวิตภายในของเรากับพระเจ้าเราฟังอีกครั้งนะผมจะย้าอีกครั้งว่าชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นจากการที่เราตัดสินใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราและเราเริ่มทําความรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางราพระเจ้าและผ่านทางที่เราพูดคุยกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าและเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเราอยู่ใกล้โปร่งมากขึ้นเท่าใดชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนเหมือนโปร่งมากขึ้นเท่านั้น ในความคิดและจิตใจขอพระคุณพระเจ้าที่จิตวิญญาณของเรานั้นรอดโดยความเชื่ออยู่แล้วและพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่หมดแล้วก็จริงแต่ความคิดจิตใจของเราหลายครั้งเรายังนิยมชมชอบความคิดเดิมๆของเราที่มันไม่ได้เห็นด้วยหรือสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้า hmm. องค์ความรู้หรือแนวคิดต่างๆของเราที่เป็นตัวตนของเราที่เราปลูกฝังมานั้นมันมาจาก หลายสิ่งหลายอย่างแต่พระเจ้าปรารถนายอยากให้เราเองรู้ว่าสิ่งที่จะสร้างตัวตนใหม่ของเราคือพระคําของพระเจ้าที่เราจะต้องสร้างใหม่สร้างใหม่ด้วยความจริงของพระเจ้าแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างนี้ยใครจะทําไหมเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครใครจะทําไหมเราจะทําแบบนี้ใครจะทําไม พี่น้องนี่คือความคิดของเราที่เรายึดเป็นตัวตนของเราแต่พระเจ้าปรารถนานนบอกว่าถ้าลูกอยากดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะมีพ,พระพรมีสันติสุขมีการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าเอาแบบวิธีการของพระองค์สิเดินอยู่ในความเชื่อในพระองค์สิรับเอาความเชื่อจากพระองค์ความคิดของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้น ถ้าเราเองติดตามข่าวสารทุกวันแต่เราเองไม่อ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วเราเองนั้นจะบอกเมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรเราสักทีเมื่อไหร่พระเจ้าจะพูดกับเราสักทีพระเจ้าพูดกับเราอยู่แล้วผ่านทางพรวจนะของพระเจ้าแต่เราเองนั้นไม่อ่านพระคัมภีร์สักทีเราดูแต่ทีวี <c oughs> นั่งเป็นเรื่องที่ริสเสียเนี่ยต้องปฏิรูปชีวิตของ ความคิดของเราเองถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงนะชีวิตของเราก็ต้องอุตสาหะและทุ่มเทในความเชื่อของเราเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูพระคัมีร์ข้อต่อไปนะครับว่าความเชื่อแท้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเราไปต่อข้อต่อไปอยู่ด้วยความเชื่อและนะครับถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเห็นไหมความเชื่ออะไรที่เขาเสื่อมถอยอะพระคัมภีร์ใช่ว่าดร a ดาว คือเสื่อมลง draw back คือมันถอยหลังกลับอะ่ะคือมาเชื่อพระเจ้าอยู่ดีๆเชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ดีๆจะกลับไปทำบััญญติอีกแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยโอ้โหคือทำให้พระเจ้าโกรธทำให้พระเจ้าไม่พอใจทำให้พระเจ้านั้นไม่เห็นด้วยเลยเพราะอะไรครับ ถ้าพระเจ้าเองยินดีสลับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อจะไถ่าบาปเรานะเรากลับบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่เปอร์เฟกเลยเราอยากจะเอาแบบของเราเนี่ยความประพฤติของเรามันจิ๋งกว่าเยอะเรากําลังเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและเรากําลังบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทําอ่ะไม่ได้มีความหมายเลยเพระเาะฉะนั้นต้องบอกว่าเราไม่พอใจในคนนั้นเลย แล้วอะไรล่ะที่พระเจ้าพอใจก็คือคนนั้นที่มีความเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์ก็คือคนนั้นที่เชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าและคนนั้นที่เชื่อในฤทธิเดชของพระเจ้านี่ก็สิ่งที่ทำให้พระเจ้ายิ้มได้นี่คือทําให้พระเจ้าพอใจนี่คือทําให้พระเจ้าชื่นชมยินดีนี่คือทําให้พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าโปรดปรานเราไม่ใช่เพราะความบะพติของเราแต่พระเจ้าโปรดปรานเราเพราะเราเชื่อในพระเยซูไม่น้อยจะบอกโอ้อาจารย์จะไ่สอนแต่เรื่องพวกนี้นะ ทุกวันเลยผมก็ได้ยินแต่เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยมากจนถึงมากที่สุดเพราะผมเองเนะติบโตมาด้วยหลักคำสอนที่ดีแต่เป็นคำสอนที่ใช้กำลังมนุษย์มาสามสิบปี ผมรับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยแล้วผมก็ทําเต็มกําลังนะด้วยความเชื่อที่คิดว่าเราทําได้แต่ไม่ได้หมายว่าไม่พึ่งพาพระเจ้านะเราก็พึ่งพาพระเจ้าแต่เราเองนั้นเต็ไมไปด้วยความเครียดเหนื่อยแล้วบางครั้งความบาปบางอย่างในชีวิตของเราเราก็รู้สึกว่ามันทําไมไม่ชนะสักที เราคิดว่ากำลังของเราเนี่ยมันสามารถทําได้อดอาหารอธิษฐานเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การอดอาหารไม่ใช่คําตอบทุกเรื่องถ้าการอดอาหารอธิษฐานของเราไม่มีพระเยซูไม่มีจุดโฟกัสอยู่ที่พระเยซูไม่เกิดประโยชน์เลยจะอธิษฐานจนเส้นเลือดในสมองแตกก็ไม่เกิดประโยชน์จะทำให้น้ำหนักลดจาก ห้าิบกิโลเป็นสามสิบกิโลก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะาศาสนาอื่นๆเขาก็อดอาหารเหมือนกันทุรกิริยาพี่น้องเคยได้ยินไหมอดอาหารจนหนังหุ้มกระดูก้าไม่เจออะไรเช่นเดียวกันการอดอาหารเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นคำตอบแต่การอดอาหารที่ถูกต้องคือ การตั้งเวลาไว้เพื่อเราจะสวงหาพระเจ้าโดยที่เราจะได้ไม่สาโลนอยู่กับการไปกินข้าวกินอาหารกินอะไรต่างๆจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอันนี้ถูกต้องฉะนั้นความชอบธรรมจึงไม่ได้มาโดยกําลังของมนุษย์อย่างแน่นอนและการอวยพรของพระเจ้าก็มาได้มาโดยความประพฤติของมนุษย์แน่นอนแต่มาโดยการเราที่เราเข้าใจความจริง และตอบสนองและรับความจริงนั้นด้วยความเชื่อชีวิตของพวกนั้นรับการอวยพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาที่เขาเองนั้นรับความจริงของพระเจ้ามาพระเจ้าจะอวยพรเราเมื่อเราเองนั้นเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเขาก็ทําตามนั้นเขาก็เห็นพระพรของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นสู่ศักดิ์ศรีหนึ่งไปสู่ศักดิ์ศรีหนึ่งแน่นอนและศักดิ์ศรีนี้นไม่ได้รอวันที่ตอนที่ไปอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นศักดิ์ศรีนั้นเกิดขึ <Jennifer> ้นในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน มันจะเริ่มเติบโตขึ้นตเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีในความเข้าใจที่ร,รู้จากค่อยคําความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเพราะความจริงของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อจะให้เราเองไปรู้ตอนที่เราอยู่แผ่นดินสวรรค์แต่ศักดิ์ศรีของพระเจ้าพ้าองคก็ได้เรารู้ตั้งแต่อยู่ในแผนน่นดินโลกนี้ <Amen. S 1> และยิ่งเราเองนั้นยอมรับความจริงของพระเจ้าและดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าศักดิ์ศรีจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายึดความจริงของเราและเราดําเนินชีวิต ตามนั้นและเราก็ย่ําอยู่กับที่ตอนนั้นเราจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยแ mm. ม้เราจะเชื่อพระเจ้าส0สิปียี่สิบปีสิบปีมันก็เหมือนเดิมเพราะเราเองนั้นไม่ได้รับความจริงของพระเจ้ามาและดําเนินชีวิตตามความจริงนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยพี่น้องหลายครั้งเห็นพี่น้องคิดเสียหลายคนที่เชื่อพระเจ้ามาเป็นสิบสิปี แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาเองอยังขาดความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าและไม่ได้ความจริงนั้นมาเป็นชีวิตถ้าเขาเอาความจริงมาดําเนินชีวิตและตัดสินใจตามความจริงนั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแน่นอนจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแน่นอนแต่ที่ผ่านมาคืออะไรเราเชื่อพระเจ้าเพียงในบัตรประชาชน แต่วิถีชีวิตของเรายังเป็นเหมือนคนทั่วไปเรายังไม่ได้อะไรเปลี่ยนในพระเจ้าพระเจ้าเลยครับเราอาจจะพูดภาษาคริสเตียนได้โอ้เขาว่าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราพูดได้หมดเลยแต่ชีวิตของเรามันใช่หรือเนี่ยเรามองดูแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ใช่นะเนี่ยอ,อันเนี้ยพี่น้องอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าก็สอนเราบอกว่า พระเจ้าจะไม่พอใจเลยในคนนั้นเลยที่รอแบกกลับไปสู่ธรรมัญญาตกลับไปสู่การประพฤติแต่พระเจ้าจะพอใจเมื่อคนนั้นเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเชื่อในความจริงเชื่อในพระคุณของพระเจ้า <Amen. S 1> และผมเองก็อยากจะบอกว่าการที่ผมเองนั้น ได้เข้าใจความจริงของพระเจ้าเกี่ยวเรื่องพระคุณของพระเจ้าทําให้ผมเองนั้นรับใช้พระเจ้าได้อย่างสดชื่นมากขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นผมไม่ได้ไปเครียดว่าอา,อาทิตย์นี้พี่น้องจะมากี่คนอต้องรายงานละแต่ก่อนนี้นผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ โอ้โหทำไมพี่น้องคนนั้นไม่มาทำไมไหนบอกเราว่าเราไปเยี่ยมก็รับปากเราแล้วว่าจะมาแล้วไหนทำไมไม่มาอุ้ยเดี๋ยวทำไม,ไมเดี๋ยวกลับจากเทศนาจบนะลงจากโบนะจะโทรไปว่าไม่มาทำไมไม่มาไปทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับเพราะว่าชีวิตของท่านกับพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญกว่า ผมเป็นผู้เลี้ยงแบ่งปันคำสอนพระเจนะของพระเจ้าอสอนหน้าที่ของท่านท่านต้องยอมรับและเติบโตในพระคำของพระเจ้าเติบโตขึ้นในความเชื่อในชีวิตของท่านเราจะต้องเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าไม่ใช่เอาความประพฤติหรือไม่ใช่เอาสิ่งที่ภายนอกที่เรานั่งอยู่ในโบสถ แต่ตัวของเราไม่รู้ไปที่ไหนแล้ว mm hmm. อันนี้ไม่ได้เป็นคำตอบพี่น้องต่อให้เรามีคนเป็นพันคน mm hmm. มานั่งอยู่ที่โบสถ์แต่ถ้าใจของเขาไม่อยู่ที่โบสถ์ mm hmm. ไม่เกิดประโยชน์เลยพี่น้องเราจะกลายเป็นศาสนาหนึ่งเลยทันที mm hmm. เพราะเรากำลังมาเช็คสถิตินางแดงบ้านโนนผาพุงสองอโบสถ์บ้าน เขาหลวงพี่น้องมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าที่เราเองนั้นสัย์ซื่อต่อพระเจ้าและเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วมาดูพระวจนะของพระเจ้าในข้อต่อไปห้าปกุกบทที่สองข้อที่สี่ก็กล่าวไว้น่าสนใจนะครับในทิศทางเดียวกัน บอกว่าดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความเชื่อฮาะเลลูยามีไหมครับขึ้นจอไหมข้อต่อไปครับโรโมบทที่หนึ่งข้อที่7็ดโอ้โหข้อนี้ว้าวมากพี่ดองข้อนี้ว้าวมากโรมบทที่หนึ่งข้อเจข้อเจครับข้อเจอเพราะคำของแม่จะบอกว่า เรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นในพระธรรมโรมนั้นบอกว่าเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักขาเลลูยาี่น้งกลมให้กับพระเจ้าด้วยกัน เจ้าทรงรักเราฮาเลลูยาเอเมนมครับรักมากแค่ไหนรักมากจนยอมให้พระบุตรองค์เดียวของเรามาตายไถ่บาปเราแม้นคนทั้งโลกไม่รักเราแต่พระเจ้ารักเราฮาเลลูยาแม้นสามีภรรยาไม่รักเราแต่พระเจ้ารักเราแม้นคนทั้ไม่รักเราซึ่งเป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็ยังรักเราเอเมนมครับแม้นเกิร์เฟนและบอยเฟนของเราไม่รักเราแต่พระเจ้ารักเรามีอยู่ห้าคนแม้น คนในโลกนี้ทิ้งเราไปแต่พระเจ้าก็ยังรักเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> โอ้เนี่ยพี่น้องเป็นว,ว้าวมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าร <Amen. S 1> พร,าะาระเจ้าในรักเราแม้ <Amen. S 1> ทุกคนในโลกปฏิเสธเราเพราะเราอาจจะผิวดำเพราะว่าเราอาจจะหน้าตาไม่ดีเพราะเราอาจจะหุนสี่เหลี่ยมเพราะเราอาจจะอะไรก็แล้วแต่ oh. แต่พระเจ้าก็ยังรักเราโอ้โ oh, หนี่ขอบพระคุณพระเจ้า oh. ผมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักผมที่ oh. <laughs> ผมรู้ว่าความรักมนุษย์เนี่ยมันสั่นคลอนได้ตามสถานการณ์ แต่ผมเองมั่นใจพระเจ้ารักผมขอบคุณพระเจ้าแล้วผมแม้จะมีใครว่าผมผมพระเจ้ารักผมแม้เขาจะตำหนิผมพระเจ้ารักผมผมเลยไม่สนใจเลยว่าใครจะรักหรือไม่รักเพราะว่าพระเจ้ารักผมพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยารักผมขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรักผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่รักผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักผมเอเมนไหมครับผมยังบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้า ผมสเตเบิลมากเลยโอ้คือไม่ได้กังวลแล้วใครจะรักไม่รักแต่พระเจ้ารักผม <Amen. S 1> และพระเจ้าไม่ได้รักผมคนเดียวแต่รักพี่น้องด้วยเองไหมครับ <Amen. S 1> พระเจ้ารักท่าน <Amen. S 1> โอ้วันนี้นะเพลงของพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรเนี่ยทำใจพระเจ้ามากเลยคือ,อยังไงพระเจ้าก็จะอวยพรนะพระเจ้าชอบช่วยพระเจ้าอยากอวยพรเนี่ยรู้ไหมพระเจ้าเป็นคนชอบให้ <Amen. S 1> ไม่เหมือนเราเราเป็นคนชอบรับ พระเจ้าชอบให้และจริงๆเมื่อเราอยู่ใกล้พระเจ้าเราจะกลายเป็นชนชอบให้เหมือนกันเอเมนไหมครับไม่อยากให้ออกไปพี่น้องกับข้าวดีๆก็อย่าห่วงไว้ก็แบ่งมันออกไปด้วยเอเมนไหมครับไม่ใช่โอ้โหเนี่ยเป็นตับไก่เราชอบตับไก่ใครมาแย่งเรานะเราซื้อตับไก่มาพี่น้องแบ่งปันไปด้วยเอเมนไหมครับ พระคําของพระเจ้าจึงบอกว่าพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นทรรมิกชนโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยเหรอครับเนี่ยก็เปลี่ยนข้อสิครับเปลี่ยนข้อเลยจากข้อหนึ่งจากข้อสิบเจ็ดเป็นข้อเจ็ดเลยครับข้อเจ็ดพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นทรรมิกชนฮาเลลูยา <Amen. S 1> พี่น้องพระเจ้าทรงเรียกให้เรา เป็นทำมิกชนทำมิกชนไปว่าอะไรพี่น้องทำมิกชนทำมิกชนก็คือชอบทำนั่นแหละพระเจ้าทรงเรียกเราให้เพื่อเราจะชอบทำชอบทำผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นทำมิกระชนพี่น้องเราจึงมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้นะเกิดปุ๊บขึ้นมาหัวใจวายเรา ใจวายแล้วเราก็ไม่มีลมหายใจตอนนี้เราไปอยู่กับพระเจ้าเลยเออมีเอเมอนุงหนึ่งคนขอบพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าหนึ่งคนเท่านั้นพระเจ้าก็จะให้เราเป็นคนชอบธรรมและเข้าสวรรค์โดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเเแต่เรา่าพึ่งไปนะพี่น้องอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนทำมิกระชนของพระเจ้าหมายวคนของพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูจงดำรงอยู่กับท่านเชิญอันนี้ก็ยืนยันเลยบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเรียกเราและทรงเรียกเพื่ออะไรเป็นธรรมิกรชนอชอบทำพี่น้องจึงเราจึงรู้จากข้อวันนี้ว่าเราไม่ได้ชอบทําโดยการประพฤติเลยแต่มันเป็นของประทานจากพระเจ้าความรอดและความชอบธรรมเป็นของประทานมาจากพระเจ้าเท่านั้นโอลี่ ไม่มีพระเยซูทำเจ็สิบไปแล้วใช่ไหมลูกจะทำอีก30สบบวกกันเป็นหนึ่งร้อพอดีไม่ใช่ครับพระเยซูทำร้อยเปอร์เซ็นตครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องเราเพียงไปรับเอาตรงนั้นมาเป็นความเชื่อและเป็นความรอดของเราแค่นั้นเองพระคุณน,นั้นจึงเป็นการพึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งตนเองเอาละข้อต่อไปสิครับ กาลเทีย,ยบที่3ข้อ11ยิ่งคนนี้ยิ่งว้าวเลยพี่น้องมีพลังมาก <Amen. S 1> กาลเทีย,ย3ข้อ 11, 11บอกว่าอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3 2> เ, 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ่านอีกรอบนะครับประโยคเนี้ยเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าประจักษ์ชัดอยู่แล้วหมายว่ามันชัดเจนมันมีหลักฐานรองรับมันมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไร โอ้โหฮาเลลูยาช็อตเด็ดเลยตอนนี้ไม่มีผู้ใดเป็นคนประเนตรของพระเจ้าด้วยทำบัญญัติได้เลยว้าวยังไม่มีผู้ใดเป็นคนช้ำดำในสายประเนตรของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าอ่ะด,ด้วยอะไรด้วยวิธีการทำบัญญัติด้วยการประพฤติได้เลย,เดยได้เลย ไม่ได้เลยมันประจักษ์ชัดแล้ว oh. ว่าไม่มีใครเลยที่ทําประพฤติแล้วเนี่ยจะชอบทําในสายตาของพระเจ้ามันไม่ได้ mm. <Yeah. S 1> ในสายตาของพระเจ้ามันไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะอะไรสัตว์ที่มาฆ่าที่เขาเครื่องบูชาของธรรมบัญญัติที่พระพลานั้นเนี่ยมันกองท่วมจนไม่รู้จะเอาไปทิ้งซากไว้ที่ไหนแล้วแต่ทําได้ปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้ง แต่มันก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นชอบทำ mm hmm. แต่พระเยซูเป็นแกะที่ครบถ้วนสมบูรณ์บริสุทธิ์ที่พระองค์มาชำระมาไถ่เราครั้งเดียว mm hmm. มักเป็นแกะที่ถูกฆ่าครั้งเดียวถาวรน,นิรันดร์ mm hmm. เราจึงกลายเป็นคนชอบทำถาวรน,นิรันดร์เลย mm hmm. เราไม่ต้องมากลับไปพยายามที่จะเ,เอาไปถวายอีกครั้งหนึง่งอ้าวปีต่อไปเอาไปถวายอีกครั้งหนึง่ง แล้วเทาไปถวายอีกครั้งหนึ่งพี่น้องแก่มันตายไปไม่รู้ยี่สปีเพราะว่าเราเองนะถวายตั้ง20่ิบป mm hmm. พระเยซูบอกวิธีการนั้นมันเป็นภาพจําลอง mm hmm. มาสู่การไถ่ที่สมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ <Amen. S 1> นี่จึงพระคมของพระเจ้าบอกว่าอะไรไม่มีผูดด้ใดเป็นคนชอบทรรในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมจัตได้เลย mm hmm. พูดง่ายๆไ,ไม่มีใครสามารถเป็นคนชอบธรรม ในสายตาพระเจ้าโดยการประพฤติได้เลยไม่ว่าจะทําดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่มากจะพยายามขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้มันไม่ใช่แนวมันจะมีวิธีการมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้มันเป็นเงื่อนไขแบบนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเดียวคือความเชื่อคนชอบทำเพราะว่าอะไรให้เหตุผลด้วย ทำไมวิธีการนั้นพระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้ล่ะเพราะอะไรทําไมทําไมเพราะว่าคนชอบทำจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ mm hmm. คนชอบทำนั้นเริ่มต้นก็ความเชื่อลงท้ายก็ความเชื่ออยู่ตรงกลางก็ความเชื่อ mm hmm. แล้วเชื่อในอะไร <Please. S 1> เชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์ไง mm hmm. เชื่อในพระคุณของพระเจ้าไง ความประพฤติของเราก็จะเปลี่ยนโดยพระคุณของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราแต่อย่าพึ่งใจร้อนรอเวลาหน่อยน้ำมันยังไม่เดือดเอาใส่มาม่าม,มันก็จะไม่สุกใจเย็นๆมันเป็นโปรเซสของมันมันอยู่ในขบวนนการยิ่งเราเองเข้าใจพระเจ้นนะาพระเจ้าความจริงเราจะเริ่มเติบโตขึ้นในพระเจ้ามองย้อนกลับไปสิครับว่าวันแรกที่เราเชื่อพระเจ้ากับวันนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้ว แต่มันยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดมันกําลังค่อยๆดีมากขึ้นในความคิดในจิตใจและความประพฤติของเราแต่ขอบพระคุณไหมเจ้าจิตวิญญาณของเราลอดแล้วแต่ภายนอกเนี่ยมันยังต้องอยู่ในโปรเซสบ้านยังไม่เสร็จพี่น้องมันยังไม่ได้ทาสีมันยังไม่สวยเดี๋ยวบอกโอ้โหสามวันมันต้องเสร็จสิทำไมมันไม่สวยก็มันยังไม่ได้ทาสีไงมันต้องใช้เวลา ไม่ใช่เราบอกว่าปลูกมะม่วงวันนี้พรุ่งนี้ออกลูกเดี๋ยวนี้นะออกลูกมาไม่ออกเดี๋ยวถอนทิ้งเลยก,ก,ก็ถอนก็ถอนก็ตายเปล่าเฉยๆครับเ <ๆ S 2> พราะมันไม่มีลูกยังไงมันก็ไม่มีลูกเราจะไปบีบคั้นนี่มันออกลูกมันก็ไม่มีลูกอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คนนั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตผลพระวิญญา,า,าจะเกิดขึ้นครับการเทียบทที่ห้าข้อยี่บสองยี่สามจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอน มันเกิดขึ้นเมือ่อเวลาไหนผมไม่รู้แต่พระคำของพระยาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนคือผลพระวิญญาณมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ผลของพยายามของเรานะผมเคยถูกสอนมาพี่น้องเป็นคิดเสียแล้วนะต้องพยายามมีความรักต้องพยายามมีความอดทนต้องมีพักต้องต้องต้องมีสันติสุขต้องชื่นชมยินดี ไม่รู้เหรอพระก็มีฟิลิปปินส์บริสิค้อสี่จงชื่นชมยินดีไงต้องชื่นชมพี่น้องคือคือไม่ใช่เขาเจตนาไม่ดีเดี๋ยวเขาก็เจตนาดีนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความชื่นชมยินดีมาจากภายในของเราที่เราเองนั้นรับเอาโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นมรดกที่มาจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการงานของพระเยซูคริสต์และเรารับมโมรดกนั้นมามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วตอนนี้เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ แล้วความคิดนิมิตทิศทางของเรามันจะเปลี่ยนถ้าเราให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราจริงๆนะ <Yeah. S 1> เราจะมีไอดอลก็คือพระเยซู <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรายังไม่มีพระเยซูเป็นไอดอลนะแสดงว่าความคิดของเรายังไม่เปลี่ยน <Yeah. S 1> เรายังมีซูปเปอร์สตาร์ <Yeah. S 1> เรายังมีซูปเปอร์คาร์ <Okay. S 1> เรายังมีซูปเปอร์โรนันโด เราจะมีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรูปเคารพเราได้ทันทีถ้าเราให้ความสัมพันธ์กับมันจนเอาพระเยซูปเป็นอันดับรองการไปตีกอฟก็ไม่ผิดแต่ถ้าพี่น้องตีกอฟตีกอ๊อฟแล้วลืมกอด <Wow. S 1> ยุ่งเลยพี่น้องการเล่นฟุตบอลก็ไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นห่อมลุงหอมก็เอาจริงเอาจังกับมัน จนลืมไปว่าจริงๆแล้วเอ๊ะพระเจ้าให้เราทําอะไรอันเนี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเรายุ่งอยู่กับงานของเราโอ้โหเราเมคมันนี่เต็มที่เลยโอ้โหมันไม่ได้เยอะๆจนเราลืมพระเจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ละแล้วถ้าเกิดสมมติโอ้ลูกโอ้ลูกอย่าถาลูกโอ้โหลูกเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนหัวทเทว,วดาหัวอะไรก็ไม่รู้ลูกอย่าถาลูก โอ้ oh, พี่น้องอันนี้ก็เป็นรูปเคารพเราไปแล้วนะเมืม่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าอันนี้เราขาดไม่ได้เราต้องเต็มที่แต่เราลืมไปว่าพระเจ้าจะดูแลเขาดีกว่าเรารเจ้าจะดูแลเขาดีกว่าเรามันจะน่าไม่เป็นรูปเคารพบ,บางคนพ่อแม่ไม่ตีลูกเลยอ่ะพี่น้อง อย่าตีเขาเดี๋ยวเขาจะความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่เกิดพี่น้องความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดแต่มันจะเตลิดก่อน mm hmm. ผมเองในยึดพระวจะนะของพระเจ้าข้อเน,นี้ยเป็นจริงในชีวิตผมเลย mm hmm. ไม้เหลี่ยวขจัดความงงอ,อกจากเด็กท mm hmm. าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ลุกออกจากที่นอนนะถึงเวลาที่ควรจะตื่นไม้เหลี่ยวมาทันทีเลย mm hmm. พออะระอเลยเพราะว่าพระเจ้า ให้เราเป็นพ่อแม่ที่จะต้องดูแลและลูกเป็นของขวัญของพระเจ้าและในสิทธิอํนานาจที่พระเจ้าให้เราเนี่ยเราต้องสร้างลูกให้ตามที่พระเจ้าปรารถนาไม่ใช่ตามความคิดเรานะ <Okay. S 1> วันเสาร์ไปเต้นบัลเล่วันอาทิตย์ไปเรียนว่ายน้ําวันวัน,วนอตอนเย็นไปเรียนกฎวิชาโอ้โ oh, หตกลงเนี่ยลูกลูกมันจะต้องเป็นเก่งอะไรทั้งหมดอะ เอาวันพุธไปเรียนภาษาจีนวันพฤหัสไปเรียนภาษาญี่ปุ่นวันที่8ไปเรียนภาษากรีกวันที่9ไปเรียนภาษาฮิบรูวันที่ oh. โโอ้หตกลงเลยตกลงลูกจะต้องเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอ hmm. เอาให้เขามีความสุขในการดําเนินชีวิตและเขารู้จักประเจ้าในสุดยอดแล้ว <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกชายก็เรียนราชพัฒนี่แหละพี่น้องมีเด็กบางคนที่เขาสอบ มหาลัยบางแห่งแล้วบอกว่าดีนะที่สอบติดดีกว่าไปเรียนรชัชพัฒน์ <c oughs> ถ้าเป็นลูกผมนะต้องเจอไม้เหลี่ยวละ <c oughs> พ่อแนวคิดเนี่ยโอ้โหคิดว่รารัชพัฒน์เนี่ยมันมันมันอยู่ท้ายๆอะไรเนะี่ยสอบติดคณะอะไรก็ได้ขออยากให้ไปเรียนรชัชพัฒน์ <c oughs> ตกลงแล้วครูที่สอนก็จบรชัชพัฒน์นะ <c oughs> ครูที่สอนมหาลัยจบรชัชพัฒน์เหมือนกัน ใช่ไหมนี้คือแนวคิดใช่ไหมเด็กบางคนเนี่ยมีกรอบความคิดอะไรที่มันแบบไม่อยู่ในความถูกต้องอันนี้ผมนอกเรื่องมาได้ไงเนี่ยเอากลับคืนมาดีกว่าเอาละข้อต่อไปฮิปรบรูบทที่สิข้อที่หนึ่งความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความมั่นใจว่าเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง มีน้องเห็นโควิดไหมไม,ไม่เห็นครับแต่โควิดเป็นไงมันมีไหมม,มีครับตอนนี้คนเสียชีวิตไปแล้วเยอะแยะมากมายพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้กับคนของพระเจ้าแล้วคนที่เขายึดพระสัญญาพี่น้องรู้ไหมคนที่เสียชีวิตยังไม่ได้ตามสัญญาเลยแต่ฟังดีๆ แต่คําสัญญาที่พระเจ้าไว้ให้กับเขาเนี่ยพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขาในอาณาจักรของพระเจ้าาเลลูยา <Yeah. S 1> แม้ในโลกนี้เขาไม่เห็นนะอับราฮัมไม่เห็นหรอกว่าจะมีลูกหลานดุจด,ดวงดาวในท้องฟ้าดุจเมด็ดทรายในท้องทะเล mm hmm. เขาเห็นแต่อิสระ mm hmm. เขาเห็นแต่อิสมาเอล mm hmm. เขาเห็นแต่ลูกหลานของอิสระ mm hmm. เขายังไม่เห็นเม็ดรทรายท้องทะเลที่มันดุจเยอะแยะมากมายเหมือนกับเม็ดทรายเขาไม่เห็น แต่ความเชื่อของเขาไม่เคยสั่นคลอนเลยนี่คือความเชื่อที่เราต้องมีไงเราจะเห็นสวรรค์ไหมผมยังไม่เคยไปสวรรค์เลยเราเห็นไหมว่าพระเจ้าจะเตรียมอะไรสิ่งต่างๆไม่เห็นนะครับแต่ที่เรารู้ก็คือพระเจ้าสัญญา <Amen. S 1> นี่คือความเชื่อที่เรายึดตามพระสัญญาไง <Amen. S 1> ยึดพระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยโกหกเลยและพระเจ้าสัตย์ซื่อ เราดูต่อไปไม่ได้ลงรายละเอียดให้พี่น้องแต่ว่าอยากให้พี่น้องกอบความคิดที่ชัดเจนประธมกการบทที่สามข้อยี่สิบปฐมกการบทที่สามข้อยี่สิบบอกว่าไงครับบทที่สามข้ 20. อยี่สิบเอาละพี่น้องฝ่ายมีเดียเขาอาจจะมองดูลายมือ,อผมไม่ชัดชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวา เพราะว่านางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตอเอวาหมายถึงการมีชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์สองคนล้มลงในบาปก็คืออาดัมและเอวาพระเจ้าก็เลยไปฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเอาหนังสัตว์เนี่ยมาห่อหุ้มให้กับอาดัมและเอวาเล็งถึงการที่แผนการแห่งการไถ่ของ พระเยซูคร oh. ิสต์จะมาถึงเมื oh, <okay. S 1> ่อมนุษย์ล้มลงในบาปพระเจ้ามีแผนการทันทีเลยที่จะกู้คืนกลับมาให้เขากลับคืนมาฉะนั้นการบังเกิดใหม่หรือการมีชีวิตใหม่จึงกลายเป็นเหมือนว่าพระเจ้ากู้คืนเรากลับไปก่อนที่จะล้มลงในบาปนี่คือเอวาคือมีชีวิตนี่คือคําที่พระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีชีวิตหรือผู้ที่มี ความชอบธรรมนั้นดำลงชีวิตอยู่ด้วยความชอบธรรมคนชอบธรรมจึงดำลงชีวิตด้วยความเชื่ออีกข้อต่อไปข้อนี้นะครับฮิบร mm ูบทที่11ข้อ39คนเหล่านั้นทุกคนที่มีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ เขาเองยึดพระสัญญาไว้แต่เขายังไม่เห็นเลยพี่น้องตามองไม่เห็นนะคือไม่เห็นแต่ข้อสี่สิบนะพี่น้องฟังผมดีๆเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับเขามไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นนะแต่เราด้วยเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้นหมายว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมไว้สําหรับเราแล้วแม้ในโลกนี้เราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ พระเจ้าพูดในความเชื่อของเราที่เราเชื่อเราอาจจะยังไม่เห็นครบถ้วนสมบูรณ์เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ลงฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะอยู่กับเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างไรเป็นข้อลำลึกพี่น้องอันนี้เราไม่รู้จริงๆแต่มัทธิวบทที่28ข้อ19ข้อ20บอกไว้บอกเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคในตอนนี้นั้น ไม่ได้หมายควาพระเยซูอยู่ประทับเบื้องขวาของพระ,พระบิดาแล้วไม่ได้อยู่กับเราไม่ใช่เลยแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราทุกคนเป็นพระวิญญาณของพระเยซูที่อยู่กับเราทุกคนเอาแล้วอยู่ได้ไงอันนี้ผมไม่รู้แต่เป็นความล้าลึกที่พระองค์นั้นสามารถอยู่ได้เป็นข้อล้าลึกที่เราเองอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่นี่คือสิ่งที่มันเป็นการอัศจรรย์ ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราและพระเจ้าทรงอยู่กับเราและเมื่อพระเยซูอยู่กับเราชัยชนะจึงอยู่กับเราเรขอขอบคุณพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ข้อต่อไปนะครับพี่น้องอาจจะมีข้อมีเยอะหน่อยแต่เพื่อพี่น้องจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบสองพี่น้องอาจจะคุ้นเคยข้อนี้นะถ้าเป็นครสเตียนแล้วแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับองผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้า แต่พม่ต้องเริ่มต้นดูในพริรบทก่อนหน้านี้บอกว่าในหมู่บ้านของพระเยซูนั้นมีใครต้อนรับพระเยซูเลยเริ่มต้นพระธรรมยอแต่พอข้อสิบสอบอกว่าอะไรครับแต่เป็นข้อขัดแย้งเลยเห็นไหมครับใช้คาว่าบัดแต่คนชาวบ้านไม่ต้อนรับพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าแต่ส่วนบรนดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ยินดีเปิดประตูบ้าน ในใจของเราให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตและไม่เพียงแต่ต้อนรับเท่านั้นนะผู้ที่เชื่อในพระนามของลงเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์พระคำของพระเจ้าบอกไงพระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้านั่นทําเป็นลูกของพระเจ้าไงเป็นลูกของพระเจ้า <Amen. S 1> เป็นชิลดนอฟกอดเป็นลูกของพระเจ้า <Amen. S 1> มีเอเมนอยู่สองคน <Amen. S 1> ท่านเป็นลูกของพระเจ้า เมื่อเมื่อมีพ่อที่เป็นเจ้าของจักรวาลน,นี้พี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้าแล้ว <Amen. S 1> ภาคภูมิใจหรือท่านเฉยเฉยพี่น้องพลาดไปแล้วถ้าพี่น้องเฉยเฉยอ่ะ <Amen. S 1> เพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเองไหมครับ <Amen. S 1> พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ <Amen. S 1> เอาละข้อลองสุดท้ายกับจะสุดท้ายแล้วพี่น้องยากอบบทที่สองข้อสิบสี่ ยากรบทที่สองข้อสิบสี่ 14, พี่น้องอ่านด้วยกันดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอ่านด้วยกันพี่น้องอ่านด้วยกันพอผมรู้ว่าพี่น้องไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์หนึ่งสองสามดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้นผู้ใดว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือเอาละสิเอาละสิความเชื่อกับความประพฤติอา้าว แสดงว่ามีความเชื่อแล้วต้องประพฤติสิความประพฤตินำไปสู่ความรอดแน่นอนเลยถ้าอย่างนี้ต้องมีความเชื่อ50าสิบความประพฤติห้าสิบบวกกันมันถึงจะเกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่ครับความเชื่อในตอนนี้หมายว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับเอาด้วยความเชื่อชีวิตของเราจึงเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงต้องอุสาหบเพื่อจะเข้าใจความจริงของพระเจ้า แต่ไม่ได้พูดถึงการกระทําภายนอกที่เรากระพติเพื่อจะทําให้พระเจ้าพอใจแต่ความเช um ื say, a a ah, says, u, ่อในตอนนี้ 2> 2หมายว่าอะไรครับด the ูก่อนพี่น้องขข้าพเจ้าแมนผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อพี่น้องอาจจะบอกว่าเอ้ามันต้องดูปริบทก่อนหน้านี้ไงปริบทก่อนหน้านี้พูดถึงอะไรความเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แมนผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อเพราะอะไรครับบางคนมีความเชื่อ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  แต่เองไม่ได้ลึกซึ้งไม่อย่างลากลึกไม่ได้ลงลึกในความเชื่อนั้นความประพฤติของเขาฉันเป็นคริสเตียนแต่ฉันยังกินเหล้ามันอะไรกันนะแสดงว่าความเชื่อของเขามันเชื่อแต่ปากไง oh. เราไม่ได้เชื่อความจริงของพระเจ้าจริงๆว่าพระเยซูไทยพระเยซูร,รักท่านพระเยซูต้องการชีวิตของท่านที่บริสุทธิ์เพื่อพระองค์ oh. 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 เรายังไปแอบซ่อนแอบอยู่อันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ชีวิตของเราเองต้องมาถึงยอมจำนวนว่า เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรายินดีที่จะยอมรับโดยดูดีความเชื่อเท่ากับการเชื่อฟังการเชื่อฟังเท่ากับความเชื่อความเชื่อเท่ากับการเชื่อฟังเมื่อเราความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าพอพระทัยและเรานั้นเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเราลงไปแต่ไม่ใช่ความประพฤตินี้นําไปสู่ความรอดนะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ ไม่ใช่หมาว่าเอาความเชื่อ50นะเอาความประพฤติห้าสินะเอามาบวกกันเท่ากับความรอดไม่ใช่แต่ความเชื่อนี่หมายว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเองอย่างลากลึกในพระองค์แล้วอุตสาหะเมื่อความเชื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราอุสาหะในความจริงของพระเจ้าพยายามอ่านพระคัมภีร์พยายามศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเราจะเข้าใจในความจริงของพระเจ้านี่คือการประพฤติที่เราอุตสาหะเพื่อจะรู้จักความจริงมากขึ้นแต่ไม่ใช่ความประพฤติที่บอกว่าเนี่ยฉันพยายามแล้วเนี่ยเพื่อทเี่ย รับความรอดอันนี้ไม่ใช่ต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายโรมบทที่สี่ข้อที่หข้อนี้ก็ว้าวอีกเหมือนกันหนึ่งสองสส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบทำได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นว้าว ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Amen. Amen. S 1> ส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติ <Come> แต่ได้เชื่อในโรรองบูทรงโปรให้คนผิดก็เราไงคนผิด uh huh. เป็นคนชอบทําได้ <Amen. S 1> เพราะความเชื่อของคนนั้น uh huh. เพราะความเชื่อของใครความเชื่อของเราที่เชื่อในโค์งไง <Amen. S 1> พระเจ้าทรงถือว่าชอบทําแล้วฮาเลลูยาเอเมนไหมครับขอบพระคุณนะ